สวัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมิโลกคลิปนี้นี่ก็มากันที่ข่าวของค่ายนครหลวงโปรโมชั่นกันสักหน่อยละกันนะครับแต่ก่อนที่พูดถึงรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยตรงที่นี่ทีเดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่@pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็นครหลวงนะครับก็เตรียมจะจัดศึกนัดยิ่งใหญ่วันที่30สิงหาคมนี้เนาะก็คู่เอกในรายการก็จะเป็นคู่ของพงศพลปัญญาคำป้องกันแชมป์ WBC เอเชียในรุ่น122ปอนด์กับทางด้านลันดิงเลียน่านักชกอินเดียนะครับตัวนี้ก็ต่อยเกมเหมือนกันเนาะคู่ปรับเก่าของชายน้อยแล้วก็คู่รองของรายการก็จะเป็นการชกตัดเชือกวัดอนาคตกันก็ได้เนาะเรียกว่าตัดเชือกวัดอนาคตก็ได้ระหว่างพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยจะพบกับทางด้านวุฒิชัยยุทธธีระอะไรเงี้ยวุฒิชัยยุรชัยวุฒิชัยยุรชัยอ่านผิดก็ขออภัยด้วยละกันก็จะเป็น2คู่ที่น่าสำที่สำคัญในรายการวันนั้นเนาะโดยเสี่ยฮุยนะครับนายสุริชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์ก็บอกว่าประกอบให้2มวยสร้างในสังกัดนะครับเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยโคจรมาเจอกับวุฒิชัยยุรชัยนะครับมวยสร้างรุ่นใหม่ดีกรีรองแชมป์มวยสมัครเล่นโลกเพื่อตัดสินว่าใครจะได้รับการสร้างฝันสู่แชมเปี้ยนโลกในรุ่น115ปอนด์ซึ่งน่าดูมากๆเสียคุยนะครับก็บอกว่าเดือนนี้เรากลับมาจัดกันที่เดอะบาซ่ารัชดาพิเศษเหมือนเดิมเพื่อความเหมาะสมเป็นคิวของพงศพลป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์บ้างหลังจากที่ผมพาธนันชัยจรุณพักเพื่อนรักของพงศพลไปคว้าชัยชนะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นผมยังได้ให้โอกาสศรีสะเกษกับพุทธิชัยมาประลองฝีมือกันเพื่อดูว่าใครจะได้มีโอกาสไต่อันดับโลกในพิกัด115ปอนด์เพราะชกพิกัดเดียวกันน่าดูมากๆเพราะเป็นการพบกันระหว่างมวยเก๋าหมัดหนักกับมวยจังหวะฝีมือมันคือวิถีของมวยต้องมีทิศทางในการในการจัดที่ชัดเจนทั้งนี้รายการยังมีคู่มวยให้ชมกันอีก2คู่เปิดหัวด้วยในเงียบภูเขียวอุ่นเครื่องก่อนชิงแชมป์ WBC เอเชียกับธนากรอ่อนแย้มกำหนด6ยกพิกัด114ปอนด์ตบท้ายด้วยมวยสากลพิกัด54กิโลกรัมทวีวุฒิเกตแก้วปะทะรัชนนท์สุขสุดถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางช่อง8กฎหมายเลข27เหมือนเดิมแฟนมวยรอติดตามอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับก็สรุปในรายการวันนั้นนะครับในวันที่30สิงหาคมนี้ก็คู่เอกก็จะเป็นคู่ของพงศพลปัญญาคำเจอกับทางด้านลานดินเลียน่าอินเดียสุดอันตรายเนาะที่ชกกับชายน้อยได้ค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีแล้วก็คู่รองของรายการก็มีคู่ของพี่แหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นจะวัดอนาคตกับทางด้านวุฒิชัยยุรชัยก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้งคู่ก็ชกในพิกัดเดียวกันเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมดูนี่ก็เสี่ยฮุยก็เคยให้วุฒิชัยเนี่ยปะทะกับนวพลมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ก็ครั้งนั้นก็ให้นวพลชนะใช่ไหมแต่ว่าเป็นการปีนเวทขึ้นไปเยอะเนาะถ้าผมจะไม่ผิดตอนนั้นวุฒิชัยเพราะว่านี่ลงมา115ปอนด์แล้วแต่ว่าตอนนั้นพองเวทขึ้นไปตั้งต่อย120กว่าตอนต่อยกับนวพลเมื่อเดือนประมาณเดือนที่แล้วเนาะถ้าผมจะไม่ผิดส่วนพี่แหลมก็ไฟล์ล่าสุดก็ต่อยไปเมื่อประมาณ2เดือนกว่าแล้วเนาะ2เดือน3เดือนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็เอาชนะน็อกเอาชนะน็อกด้วยคะแนนนี่แหละนักชกชาวจีนไปก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายครั้งนี้เสี่ยฮุยก็บอกอีกแล้วนะครับว่าเป็นการวัดอนาคตระหว่างพี่แหลมศรีสะเกษกับมวยรุ่นใหม่อย่างพุทธิชัยก็รอลุ้นแล้วกันนะครับว่าใครจะมีดีมากกว่ากันครับ